เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะค่ะก็ได้ทำกิจกรรมประจำวันแม่นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่หนุ่มคนนี้ทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะปีนี้ค่ะไปที่โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่มด้วยการวางพุ่มทองพุ่มเงินถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการลงนามถวายพระพรนะคะแล้วก็ยังมีภาพประทับใจภาพนี้นี่แหละค่ะที่ณเดชน์กราบคุณแม่แก้วด้วยนะคะเราก็จะเห็นภาพประทับใจนี้ทุกปีใช่ค่ะครับหลังจากนั้นนะคะณเดชน์ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน100ทุนมอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษามอบรางวัลประกวดเรียงความเรื่องพระคุณแม่แล้วก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักบนเวทีแบบนี้ร่วมกับน้องๆด้วยค่ะและณเดชน์ยังได้ฝากถึงแม่ๆทั่วประเทศมาเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะสวัสดีวันแม่12สิงหานะครับผมขอให้คนทุกคนนะครับผมมีความสุขในวันแม่ขอให้คุณแม่ของทุกคนมีความสุขเช่นการสุขภาพแข็งแรงนะครับวันแม่บอกรักแม่แล้วก็ดูแลแม่จากวันนี้เป็นต้นไปทุกๆวันนะครับสวัสดีครับค่ะบอกรักแม่ทุกๆวันนะคะเด็กๆที่ได้เห็นณเดชน์ก็คงจะเห็นเป็นไอดอลแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแบบนี้นะคะ